มีแนวโน้มดีขึ้นในประเทศจีนนะครับดูจากที่จำนวนผู้ป่วยเพิ่มไม่มากแล้วนะครับอย่างเมื่อวานเนี้ยก็เพิ่มเพียงแค่10รายนะประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่นะครับแล้วก็มีผู้ป่วยมากที่สุดนะฮะแต่จำนวนผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยเพิ่มไม่มากนะครับแล้วก็มีการปิดโรงพยาบาลสนามบางแห่งแล้วนะครับนั่นก็แสดงว่าจำนวนผู้ป่วยในระบบโรงพยาบาลปกติรักษาพยาบาลเพียงพอนะฮะอย่างไรก็ตามที่น่าสนใจคือว่าปัญหาไปอยู่ที่ยุโรปนะครับในข้อมูลล่าสุดนะครับประเทศอิตาลีขึ้นมาเป็นอันดับ2แซงประเทศเกาหลีใต้นะครับก็ขณะนี้มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นนะครับมีผู้ป่วยสะสม 9,172 รายนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตก็เป็นอันดับ2แล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น463รายนะมันเมื่อเดือนที่แล้วนะใครที่จองตั๋วนะจะไม่ไปญี่ปุ่นไม่ไปเกาหลีใต้นะครับจะไปยุโรปตอนนี้ต้องระวังมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่แต่เฉพาะอิตาลีนะครับก็ยังมีฝรั่งเศสสเปนนะฮะเยอรมันนะฮะสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์อังกฤษสวีเดนนะเบลเยียมพวกนี้ก็ขึ้นมาเป็นอันดับท็อป10เร็วมากในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันนะเพราะนั้นก็จะเห็นว่าสถานการณ์ของโลกก็เริ่มเปลี่ยนนะฮะของโรคนะเริ่มเปลี่ยนไปอยู่อีกภูมิภาคหนึ่งของโลกนะก็คือยุโรปนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์นอกประเทศไทยนะฮะอย่างไรก็ตามสถานการณ์นอกประเทศไทยมีผลกระทบกับประเทศไทยครับผู้ป่วยรายใหม่3รายเนี้ยเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศอิตาลีนะฮะที่กล่าวมาสักครู่นี้โดยรายที่51นะฮะซึ่งเป็นรายที่ต่อจากรายล่าสุดเมื่อครั้งที่แล้วที่เราพบว่าเป็นผู้ป่วยรายที่50นะฮะ51นี่เป็นผู้หญิงไทยอายุ41ปีนะครับไม่ได้มีประวัติไปต่างประเทศแต่ว่าอยู่ใกล้ชิดสัมผัสกับผู้ป่วยชายไทยรายที่45ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่แถลงไปแล้วนะฮะรายนั้นเป็นผู้ป่วยยืนยันรักษาอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ผู้หญิงรายนี้เริ่มป่วยวันที่7มีนาคมนะฮะแล้วก็มีอาการไข้นะครับมาตรวจวินิจฉัยแล้วก็พบว่าเป็นโคโรนาไวรัส2019ซึ่งอาการไม่เยอะนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่51ขณะนี้อยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีส่วนรายถัดมาคือรายที่52นะครับกับ53เนี่ยเป็นสามีภรรยากันนะฮะภรรยาเดินทางกลับมาจากอิตาลีครับแล้วก็มาถึงเมืองไทยนะครับรู้สึกไม่สบายนะครับก็ไปตรวจวินิจฉัยนะครับจริงๆเป็นผู้ที่ระวังมากเลยเพราะว่าได้รับคำแนะนำว่าเป็นหนึ่งใน4ประเทศที่ประเทศไทยนะครับประกาศเป็นเขตติดโรคนะฮะมันก็ไม่ได้สัมผัสใครนะฮะยกเว้นในครอบครัวนะฮะซึ่งพอเริ่มรู้สึกไม่สบายก็ไปตรวจวินิจฉัยนะครับก็พบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะฮะส่วนสามีนี้ก็อยู่ใกล้ชิดนะครับก็พบเชื้อด้วยมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับทั้งสองรายนี้ก็อยู่ในการรักษาของโรงพยาบาลนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับภรรยาเนี่ยอายุ46ปีนะครับสามีอายุ47นะครับเพราะโดยสรุปขนาดนี้ก็คือว่าถ้านับผู้ป่วยรายใหม่3รายในวันนี้นะครับซึ่ง2รายคือผู้สัมผัสที่เราเฝ้าระวังอยู่แล้วเราก็พบว่าเป็นผู้ที่ติดเชื้อร่วมด้วยนะครับก็จะมีทั้งหมด53รายนะครับที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้นะครับก็มี33รายนะครับแล้วก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลอีก19รายนะครับแล้วก็อีก1รายคือผู้ที่เสียชีวิตนะครับอย่างที่เราทราบไปแล้วนะครับมันโดยสรุปก็คือขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ในประเทศไทยถ้าดูจาก3รายนี้ก็ยังเป็นผู้ป่วยนำเข้านะฮะบวกกับติดเชื้อในผู้สัมผัสในครัวเรือนนะฮะแล้วก็เป็นประเทศอิตาลีซึ่งก่อนหน้านั้นรายงานไป3นะมันตอนนี้ก็เป็น6นะมันก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มาแรงนะครับงั้นขอให้ประชาชนระมัดระวังนะครับอีกเรื่องการเดินทางไปเองยังพื้นที่ที่มีการระบาดในยุโรปนะครับแล้วก็ถ้าหากจำเป็นต้องไปนะฮะก็ให้ระมัดระวังอย่างเต็มที่นะครับให้ศึกษาดูก่อนว่าเมืองนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้คงไปไม่ได้แล้วครับเพราะอิตาลีเพิ่งประกาศปิดเมื่อเช้านี้นะครับพวกเราเห็นข่าวใช่ไหมครับท่านนายกรัฐมนตรีอิตาลีนี้ประกาศล็อกดาวน์นะฮะทั้งประเทศนะฮะ60ล้านคนนะฮะในขณะที่เมื่อ2วันที่แล้วยังแค่แคว้นเดียวที่อยู่ทางเหนือนะครับมันตอนนี้คงไม่ได้ไปอิตาลีแต่ว่าถ้าประเทศอื่นๆที่อยู่ในยุโรปก็คงต้องให้ความสำคัญแล้วก็เช็คสถานการณ์นะครับถ้าต้องเดินทางก็ต้องระมัดระวังเต็มที่แต่ดีสุดคือหลีกเลี่ยงที่จะเดินทางไปนะครับ
อันนี้เป็นส่วนที่เป็นข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่ซึ่งขออนุญาตท่านประธานเพียงเท่านี้ก่อนโทษครับผมเรียกประท้วงนะครับนะครับครับส่วนแรงงานไทยที่นอกระบบนะครับที่มาจากประเทศเกาหลีใต้นะครับตอนนี้ที่ฐานทัพเรือสัตหีบนะครับมีทั้งหมด188คนนะครับเป็นชาย88นะครับเป็นหญิง100นะครับแต่ว่ามาจากเมืองไดกูและขยองซังเหนือเนี่ย8คนเองนะครับแล้วก็ต้องดูแลพิเศษ20คนนะครับเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์5เด็กเล็ก4นะครับแต่ว่าผลการคัดกรองก็ไม่พบPUI นะครับหมายความว่าทุกคนก็มีสุขภาพกายที่แข็งแรงดีนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่สะดวกสบายนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดเดียวครับในการประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายและก็ประกาศเขตติดต่อโรคอันตราย4ประเทศนะครับที่ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคเสนอให้ท่านรัฐมนตรีลงนามนะครับก็เป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดหากมีอาการเข้าข่ายสงสัย PUI ทั้งหมดก็จะส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนะครับส่วนที่ผู้ที่ไม่มีอาการก็ต้องทำควอรันตีนะครับในเรื่องของทั้งโฮมแล้วก็ทั้งในเรื่องของสเตททั้งในเรื่องโลคอลซึ่งเราพยายามปรับอยู่ทั้ง3ระบบนะครับแล้วก็ผู้ที่ฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษนะครับมีโทษนะครับแต่ท่านรัฐมนตรีเองท่านรัฐมนตรีสาธิตเองก็บอกว่าเราเองเราไม่อยากที่จะทำโทษนะครับเราเพียงแต่อยากที่จะมีคนไปเฝ้าดูแลหรือให้เขารายงานตัวเพื่อที่จะควบคุมโรคให้ได้ผลเท่านั้นเองนะครับครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้นั้นคงจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในการแถลงของทุกวันนะครับเราจะพยายามรวบรวมไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดไหนนะครับที่เขาได้ไปอยู่แล้วก็ทางเครือข่ายเนี้ยได้ติดตามเฝ้าระวังแล้วก็หรือว่าจะเป็นที่ที่สนามฟุตบอลบุรีรัมย์ซึ่งตอนนี้ก็ทยอยรับนะครับซึ่งตรงนี้ความคืบหน้าต่อไปก็จะนำมาแจ้งให้สื่อมวลชนทราบเป็นระยะนะครับแต่ยืนยันนะครับว่าระบบที่ทำเนี่ยก็เพื่อที่จะดูแลพี่น้องคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศเนี่ยให้ดีที่สุดเพื่อป้องกันการระบาดของโรคภายในประเทศของเรานะครับแต่ได้ข่าวมีเรื่องที่สนุกตั้งแต่เมื่อเช้านะครับก็คือในเรื่องของท่านเลขาอย.นะครับท่านมีประเด็นไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของราชกิจจาฉบับนี้ไหมครับเชิญเลยครับก็เป็นการแถลงข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะขออนุญาตสรุปคร่าวๆสำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันที่วันนี้มีการแถลงมาวันนี้พบเพิ่ม3คนนะคะคนที่51เนี่ยเป็นผู้หญิงมีประวัติสัมผัสกับใกล้ชิดมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยชายก่อนหน้านี้อีก2คนเป็นสามีภรรยากันภรรยาเนี่ยมีประวัติเดินทางมาจากอิตาลีนะคะแล้วก็สามีติดด้วยนะคะซึ่ง2คนเนี้ยสามีภรรยาคู่นี้อยู่ในข่ายที่เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มี53คนสำหรับผู้ป่วยยืนยันนะคะเพิ่ม3คนวันนี้หายแล้ว33คนยังรักษาตัวอยู่19คนนะคะ